สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับก็สู่ motivation podcast วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อที่สำคัญมากๆทาไม่อยากเจ็บไม่อยากผิดหวังไม่อยากจะเสียใจในชีวิตอยู่ไว้ใจคนแบบนี้ซึ่งคลิปนี้นะครับจะช่วยให้คุณระวังตัวและคัดเลือกคนที่คุณควรจะไว้ใจมาดูกันว่ามีคนแบบไหนกันบ้างที่คุณควรจะระวังตัวจากการให้ความไว้วางใจเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเจ็บหรือผิดหวัง ในอนาคตกันต่อไปข้อหนึ่งคนที่พูดจะเมตรงกับการกระทำคนที่มักจะพูดในสิ่งที่ดูดีหรือทำให้เรารู้สึกดีแต่ว่าการกระทำของพวกเขากลับตรงกันข้ามเช่นบอกว่าจะช่วยเหลือเราแต่ว่าไม่เคยทำจริงจริงหรือสัญญาอะไรไว้แต่ไม่รักษาคำพูดคนแบบนี้ไม่น่าไว้วางใจเพราะคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว,ว่าเขาจะทำตามที่พูดหรือเปล่า ให้คุณสังเกตพฤติกรรมว่าคำพูดและการกระทำของพวกเขาตรงกันหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อในคำพูดหว,นหวานๆจนกว่าคุณจะได้เห็นการกระทำที่แท้จริงลองทดสอบพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องของความน่าเชื่อถือของเขาด้วยเรื่องเล็กๆของคุณซะก่อนเช่นไหว้วันเขาให้ทําอะไรบางอย่างหรือว่าตกลงอะไรบางอย่างกับเขาแล้วดูว่าเขาจะทําได้ไหมพิจารณาความสัมพันธ์อย่าระมัดระวังเมื่อมีสัญญาณว่า เขาไม่น่าจะไว้วางใจได้เยกะตัวอย่างคนที่พูดจะไม่ตรงกับการกระทำเช่นเขาบอกว่าเขาจะมาพบคุณบ่อยครั้งแต่กยกเลิกนั่นเสมอเขาสัญญาว่าจะช่วยงานคุณแต่เขาไม่เคยทำมาจริงจริงเขาพูดว่าจะไม่ทำบางอย่างแต่เขาก็กลับทำซ้ำๆข้อสองคนที่มักจะนินทานหรือว่าพูดถึงคนอื่นลับหลังอาจจะทำแบบเดียวกันกับคุณเมื่อคุณไม่อยู่กับพวกเขาก็ได้ การนินทาหรือว่าวิจารคุณอื่นบ่อยๆแสดงให้เห็นถึงความไม่น่าไว้วางใจเพราะเขาอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณสักเท่าไหร่จงหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการร่วมนินทากับใครก็ตามหรือว่าการวิจารณ์ก็ตามจงระวังการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือว่าความลับกับคนที่มักจะนินทาชาวบ้านเขาจงสังเกตว่าพวกเขาเคยพูดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณหรือเปล่าหรือว่าเคยพูดถึงคนอื่นบ้างไหม จงอย่าให้ความไว้วางใจกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆคนแบบนี้มักจะเล่าถึงปัญหาของเพื่อนคนอื่นหรือว่ามักจะคอยตาหนิวิจารณ์ข้อเสียข,ของคนอื่นและเขามักจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยที่เขาไม่เคยขออนุญาตและบางครั้งเมื่อคุณไม่อยู่เขาก็พูดถึงคนในทางที่ไม่ดีต่อหน้าคนอื่นเช่นเดียวกันข้อ 3. คนที่ชอบควบคุมหรือว่าบังคับผู้อื่นคนแบบนี้มีแนวโน้มที่จะควบคุมหรือว่าบังคับผู้อื่น และมักจะไม่เคารพความเป็นส่วนตัวมักจะไม่เคารพความเป็นตัวตนของผู้อื่นมักจะไม่เคารพเสรีภาพของผู้อื่นการไว้วางใจคนที่ชอบควบคุมอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกกดดันและไม่มีความสุขจงระวังคนที่พยายามกำหนดว,วิธีการใช้ชีวิตของคุณจะเรียกว่าเสนอแนะกรอบการใช้ชีวิตจงปฏิเสธเมื่อคุณรู้สึกว่าเขากำลังพยายามควบคุมคุณจงแสดงออกถึงความคิด และความต้องการของคุณให้ชัดเจนจงหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสายสัมพันธ์แบบนี้ที่ทำให้คุณรู้สึกอึอดอัดหรือว่าถูกบังคับตัวอย่างเช่นคนแบบนี้เขามักจะบอกคุณว่าเธอควรจะทำอย่างนั้นสิทำอย่างนั้นสิหรือไม่ควรจะทำอะไรและบางครั้งเขาจะโกรธเมื่อคุณไม่ทำตามที่เขาแนะนำและบางครั้งเขาพยายามจำกัดเวลาและกิจกรรมที่คุณลงมือทำหรือว่ากำลังใช้ชีวิตอยู่เพื่อควบคุมคุณ จะเรียกว่าฉันดีคนเดียวแต่เธออ่ะมันไม่ดีต้องทำตามที่ฉันบอกข้อ4คนที่ไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเขาเองคนที่ไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองมักจะโทษผู้อื่นอยู่เสมอและเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจเหมือนกันเพราะคนพวกนี้ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็มักจะหาทางออกง่ายๆด้วยการผลักภาระให้กับผู้อื่นด้วย จงรรวมาคนที่ไม่เคยยอมรับความผิดพลาดของตัวพวกเขาเองจงสังเกตว่าพวกเขาชอบโทษคนอื่นหรือเปล่าจงพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความสําคัญของการยอมรับข้อผิดพลาดจงให้ค่ากับคนที่เขามีความรับผิดชอบกับคุณและยอมรับข้อผิดพลาดนี้คนที่ไม่ชอบยอมรับข้อผิดพลาดมักจะเป็นคนที่มักจะโทษทีมเสมอโทษผู้อื่นเสมอเวลาที่มีโครงการล้มเหลวหรือว่าอะไรบางอย่างที่โทษได้เขาก็โทษไป เขาไม่เคยขอโทษเมื่อทำให้คุณรู้สึกไม่ดีเขาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะรับผิดชอบเสมอเวลาที่เกิดปัญหาอะไรก็ตามข้อ5คนที่ขาดความสม่ำเสมอในความสมัมพันธ์เช่นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเอาแน่เอานอนไม่ได้หรือว่าเขาไม่สามารถรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีกับคุณได้อย่างต่อเนื่องก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่จริงใจกับคุณจงสังเกตพฤติกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ และการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาทุกครั้งได้พบเจอคนในบริบทต่างๆอย่าพยายามคาดหวังหรือว่าพึ่งพาคนที่ไม่มีความมั่นคงทางความคิดและทางอารมณ์รวมถึงพฤติกรรมด้วยจงระวังคนที่มักจะหายไปและกลับมาโดยไม่มีคำอธิบายจงลงทุนในความสัมพันธ์ที่มีความสม่ำเสมอและความแน่นอน คนบางคนเขาหายไป,ไปเป็นเวลานานแล้วกลับมาอย่าไม่มีเหตุผลแบบนี้น่าสงสัยนะครับหรือบางคนเขาแสดงความรักในบางครั้งแต่กลับเย็นชาในบางครั้งและบางคนพูดว่าจะทำสิ่งนี้แต่ก็เปลี่ยนใจบ่อยครั้งแบบนี้ไม่น่าไว้วางใจครับข้อหคนที่มักจะพูดโกหกหรือว่าหลอกลวงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่น่าเชื่อถือคนที่มักจะพูดโกหกบ่อยครั้งหรือว่าสร้างเรื่องโกหกทำให้คุณไม่สามารถไว้วางใจได้เลย เพราะคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคําพูดพวกเขาตอนนี้ที่พูดกับคุณจะเป็นจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่โกหกบ่อยครั้งจงระวังการพูดที่ดูไม่น่าเชื่อถือหรือว่ามีข้อมูลที่ขัดแย้งกันจงสังเกตว่าเขามักจะพูดโกหกหรือเปล่าจงถามคําถามเพื่อทดสอบความซื่อสัตย์ของพวกเขาและบางครั้งก็ลองใจดูบ้างจงอย่าไว้วางใจคนที่มักจะพูดโกหกเป็นนิสัยเช่นเขาบอกว่า มีงานแต่ว่าความจริงเขาอยู่ที่อื่นเขาสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองที่ฟังดูเกินจริงจะเรียกว่าโอ้โอวดก็ได้เขามักจะเปลี่ยนแปลงคำพูดของเขาเมื่อถูกทักท้วงคนแบบนี้ไม่น่าไว้ใจครับข้อเจคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีไม่ว่ากรณีใดก็ตามความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีคือสิ่งสำคัญในทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานเพื่อนๆหรือแม้แต่คนรักนะครับ ถ้าคนคนหนึ่งเขาไม่มีความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่จงรักภักดีเขาอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดและผิดหวังซ้ำซากก็ได้จงงเก่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะทรยศรไม่ซื่อสัตย์หรือเปลา่าอย่าเพิ่งมอบความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ให้กับคนที่คุณยังไม่รู้จักเขาดีพอจงตั้งข้อกำหนดชัดเจนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์จงถามคำถามตรงตรงเมื่อคุณรู้สึกว่ามีสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลไม่ถูกต้องเกิดขึ้น เช่นเขาเคยมีประวัติการนอกใจในความรักที่ผ่านมาหรือว่าเขาอาจจะโกหกเกี่ยวกับวาอสัมพันธ์หรือว่าเรื่องราวอื่นๆที่เขามีเขามาจจะทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจบ่อยครั้งข้อ 8. คนที่ไม่มีความเคารพในตัวคุณเช่นพูดจาหยาบคายดูถูกหรือว่าทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อย เป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าการขาดความเคารพก็อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่บั่นทอนจิตใจของคุณทำร้ายจิตใจของคุณได้ในสักวันหนึ่งครับจองจอะปล่อยให้ใครมาดูถูกคุณหรือว่าพูดจาและปฏิบัติที่ไม่เคารพคุณจงตั้งขอบเขตที่ชัดเจนว่าคุณยอมรับพฤติกรรมแบบใดอะไรบ้างที่คุณชอบและคุณไม่ชอบจองฝึกพูดออกมาด้วยความจริงและตรงๆ ว่าตอนนี้ใครบางคนก,กำลังพูดจาดูถูกเราหรือว่าละเมิดหรือว่าแล,ลบละลวงเราหรือบางคนก็เคลื่อนขอบเขตที่เราตั้งเอาไว้ให้พูดตรงๆครับเพราะคนส่วนใหญ่จะเกรงใจข้อนี้จงหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้นคนที่ทำให้คุณรู้สึกดอยคาและต่ำต้อยเสมอตัวอย่างเช่นพวกเขามาจะพูดจาดูถูกคุณในบุงอาหารร้านอาหารหรือว่าในที่ทำงานหรือว่ามักจะดูแคลนคุณต่อหน้าคนอื่น พวกเขาไม่จะใช้คำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าต่ำต้อยพวกเขามัจะมองว่าความคิดหรือความรู้สึกของคุณไม่มีค่าอะไรขกาวคนที่ไม่เคยสนับสนุนหรือว่าให้กำลังใจคุณจะเรียกง่ายๆว่าไม่เคยช่วยเหลือคุณครับหากคนคนหนึ่งไม่เคยสนับสนุนหรือว่าให้กำลังใจคุณหรือทำให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทำก็แสดงว่าเขาไม่น่าไว้วางใจ แล้วก็อาจจะทาให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าผิดหวังเอาได้จงอย่าคาดหวังการสนับสนุนจากคนที่ไม่เคยแสดงความห่วงใย,ยคุณเลยหรือว่าแกล้งทําเป็นดีมองหาคนที่พร้อมสนับสนุนคุณและเขาก็ช่วยเหลือคุณให้กําลังใจพูดจาที่ส่งเสริมคุณอยู่เสมอและที่สําคัญนะครับจงฝึกให้กําลังใจตัวเองและไม่พึ่งพาคนที่บั่นทอนคุณไม่สนับสนุนคุณด้วยจงอย่าอยู่ใกล้คนที่มองว่า ความพยายามของคุณเนี่ยมันไม่มีคุณค่าเช่นเมื่อคุณทาสิ่งสําคัญเขาไม่เคยแสดงความยินดีเลยหรือว่าไม่เคยสนับสนุนเลยเขามักจะพูดให้คุณรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําเขาไม่เคยมาร่วมกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตคุณเลยคุณแบบนี้เก็บไว้ก็เสียเวลาเปล่าครับข้อสิบคนที่ชอบใช้ประโยชน์จากผู้อื่นคนที่มีนิสัยแบบนี้เช่นขอความช่วยเหลือตลอดเวลา แต่ไม่เคยยินดีและเสนอตัวเลยที่จะช่วยเหลือผู้อื่นกลับเป็นคนที่ไม่น่าคบไม่น่าไว้วางใจเพราะเขาอาจจะใช้คุณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเขาเท่านั้นจะเรียกง่ายๆว่าคบเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นครับจงอย่าตกเป็นเหยื่อของคนที่ชอบใช้ประโยชน์จากผู้อื่นจงสังเกตว่าพวกเขามักจะขอความช่วยเหลือแต่ไม่เคยตอบแทนหรือเปล่าจงให้ความช่วยเหลือใครบางคนยังมีขอบเขตคุณจะได้ไม่ต้องคาดหวังอะไรมาก จงมองหาความสัมพันธ์ที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมกันเช่นเขามาขอความช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการอะไรบางอย่างเท่านั้นแบบนี้ก็ไม่ควรครบหรือว่าเขาไม่เคยยินดีช่วยเหลือคุณเมื่อคุณต้องการจะเรียกว่าฉันไม่ว่างฉันไม่พร้อมอันนี้ก็ไม่ต้องคบครับหรือใครบางคนหายไปเมื่อคุณไม่มีประโยชน์กับเขาอีกต่อไปข้อ11คนที่มีนิสัยอิจฉาริษยาผู้อื่นเช่นมาจะพูดถึงความสำเร็จของผู้อื่นในเชิงลบ หรือว่าลดค่าความสาเร็จของผู้อื่นหรือแม้แต่การที่ลดค่าความสาเร็จของตัวคุณด้วยเป็นคนที่ไม่น่าคบไม่น่าไว้วางใจเพราะความอิจฉาริษยามักจะนําไปสู่พฤติกรรมที่ทําลายทุกความสัมพันธ์คุณจงระวังคนที่มักจะพูดถึงความสาเร็จของคุณในแง่ลบหรือถ้าเกิดว่าคุณสังเกตง่ายๆเขามักจะพูดถึงคนอื่นในแง่ลบเช่นเดียวกันจงหลีกเลี่ยงการคบหากับคนที่มักจะมีความอิจฉาริษยา พยายามพูดคุยและแสดงความเข้าใจเมารู้สึกว่าเขาอิจฉาคุณถ้าสถานการณ์ที่มีอยู่นั้นมันไม่ดีขึ้นให้ตัดสินใจเลิกคบหาหรือว่าหลีกเลี่ยงการพบเจอตัวอย่างคนแบบนี้สังเกตง,ง่ายๆครับเขามักจะพูดถึงความสําเร็จของคุณว่าเป็นเพียงแค่โชคดีหรือมักจะพูดถึงคนอื่นว่าความสําเร็จคนอ,อื่นนั้นเป็นเพียงแค่โชคดีเท่านั้นเขาพยายามทำให้คนอื่นมองเห็นว่าความสําเร็จของคุณนั้นมันไม่ใช่สําคัญเท่าไหรนะ่นัก เขาแสดงความไม่พอใจเมื่อคุณได้รับการยกย่องหรือว่าชมเชยข้อส2องคนที่ชอบทําให้คุณรู้สึกผิดโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยคนที่มักจะทําให้คุณรู้สึกผิดอยู่เสมอหรือว่าพยายามเล่นกับความรู้สึกของคุณโดยไม่มีเหตุผลเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะเขาอาจจะใช้ความรู้สึกของคุณเพื่อควบคุมหรือว่าหาผลประโยชน์จากคุณก็ได้อย่าปล่อยให้ใครทําให้คุณรู้สึกผิดโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน บางครั้งอารมณ์ความรู้สึกมันก็ค้างนะครับจงตั้งขอบเขตและพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความรู้สึกจริงๆของคุณจงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและไม่ฆ่ากับคนที่ทําให้คุณรู้สึกผิดจงหลีกเลี่ยงคนที่ใช้ความรู้สึกของคุณเป็นเครื่องมือของพวกเขาคนแบบนี้เช่นเขาบอกว่าคุณเห็นแก่ตัวเมื่อคุณไม่ทําตามที่เขาต้องการเขาทําให้คุณรู้สึกผิดเมื่อคุณตั้งขอบเขตที่ชัดเจน เขาทำให้คุณรู้สึกว่าทุกปัญหามันเป็นความผิดของคุณคนเดียวข้อ13คนที่มักจะใช้คําพูดทําร้ายจิตใจอยู่เสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อมบางครั้งก็มีความไม่สุภาพมาปะปนไม่ควรไว้ใจไม่ควรคบหาเพราะว่าการใช้คําพูดแบบนี้บ่งบอกถึงความไม่เคารพไม่ให้เกียรติเราเลยบางครั้งมันก็นําไปสู่ความเจ็บปวดและบั่นทอนจิตใจของเรา จงอย่าให้ใครพูดจาที่ไม่สุภาพหรือว่าบั่นทอนทำร้ายจิตใจ,ใจคุณดูถูกคุณจงตั้งขอบเขตในการแสดงพฤติกรรมกับใครก็ตามและบอกให้เขารู้ว่าคุณไม่ชอบที่เขาพูดแบบนี้จงฝึกความเข้มแข็งในจิตใจและไม่ปล่อยให้คำพูดใครมาทำร้ายจิตใจคุณเพราะบางครั้งคนที่มีอารมณ์เสซิติก็อาจจะคิดมากก็ได้นะครับจงมองหาคนที่เคารพและสนับสนุนคนุในแง่ดี คนที่ชอบพูดทำร้ายจิตใจพวกเขาไม่จะใช้คำพูดหยาบคายเมื่อโกรธและอารมณ์ไม่ดีพวกเขา,มา,า,า,มเาไม่ามาจะพูดเยาะเย้ยคุณหรือจะให้คนร,รู้สึกอับอายและเป็นคนไม่สำคัญต่อหน้าผู้อื่นเขาไม่จะพูดถึงข้อบกพร่องในทางที่ไม่ดีเสมอเกี่ยวกับคนหรือใครก็ตามข้อส4คนที่ชอบเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นอยู่เสมอคนแบบนี้ทำให้คนรู้สึกด้อยค่า ไม่แน่ไว้วางใจครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรเงื่องงำอยู่ก็ได้ที่ทาให้คุณต้องรู้สึกแบบนี้มาแสดงออกถึงการไม่ให้เกียรติเราและลดคุณค่าในตัวเราอยู่เสมอจงอย่าปล่อยให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกได้ค่ะจงแสดงออกให้เขารู้ว่าการเปรียบเทียบไม่เป็นธรรมและไม่สร้างสรรค์และคุณไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ด้วยจงฝึกความมั่นใจในตัวเองและไม่อยอมให้ใครมากำหนดคุณค่าในตัวคุณ จงหลีกเลี่ยงและถอยห่างจากคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆคนที่มักจะชอบเปรียบเทียบคนกับคนอื่นเขมามักจะบอกว่าเธอไม่ดีเท่ากับคนนี้หรอกหรือเธอเนี่ยคุณจะทําแบบนี้นะเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาแสดงให้เห็นว่าคนอื่นเก่งกว่าคุณหรือว่าดีกว่าคุณในทุกๆด้านจะเรียกว่าไม่ส่งเสริมและยังบั่นทอนครับและเขาก็ทาให้คนรู้สึกว่าคุณไม่ดีเพียงพอในใสายตาพวกเขาหรือใครก็ตามคุณนะ่ะมันไม่ใช่คนสําคัญ ข้อสิบห้าคนที่ไม่เคยยอมรับความสําคัญในตัวคุณเลยคนแบบนี้ไม่น่าคบไว้นะครับเพราะพวกเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่ให้เกียรติในชีวิตคุณและในสิ่งที่ควรทำไม่ควรไว้ใจเพราะเขาไม่อาจจะเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่ายอมรับความสัมพันธ์แบบนี้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนไม่สําคัญไม่ว่าจะเป็นคนรักทีมงานหรือใครก็ตามครับจงค้นหาคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวคุณให้เกียรติคุณเคารพคุณ และที่สําคัญฝึกชื่นชมในตัวเองฝึกความมั่นใจในคุณค่าของตัวเองปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ไม่ทตให้คุณรู้สึกดีหรือว่าถูกลดคุณค่าคนบางคนเขาไม่เคยให้ความสนใจหรือให้ความสําคัญในสิ่งที่คุณทําเลยไม่เคยชื่นชมด้วยซ้ําเขาไม่เคยพูดถึงคุณในทางที่ดีต่อหน้าผู้อื่นหรือต่อหน้าคุณก็าตามเขาไม่เคยชื่นชมสิ่งที่คุณทําหรือความพยายามของคุณเลยคนทั้งสิบห้าแบบนี้ไม่น่าคบครับควรจะหลีกเลี่ยงและถอยหา่าง ไปอยู่กับคนที่เขาให้เกียนเรารักเราเห็นเราเป็นคนสําคัญจะดีกว่ามีใครเห็นด้วยครับว่าอย่าไว้ใจคนแบบนี้พิมพ์ไม่ไหนครับว่าเห็นด้วยและขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทําให้กับคุณครับก็คือ e-book my set to win รวม1นึเนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและครูได้ความสำเร็จระดับโลกเล่มน,นี้เพียงแค่290บบาทเท่านั้นครับ ส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock Money รวมหนึ่งร้อยเนื้อหาด้านการเงินบริหารจัดก,การเงินปลดหนี้ผังการเงินความช่วยด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮาเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเล่มนี้เพียงแค่2 9 0้อยเก้าสิบาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดังห้าสิบเล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริง ยนระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน,น้นๆจำนวน50เล่มอีบุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The law of attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากโครูระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับราฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับ ส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําสเร็จมัง่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําสเร็จจากโครู้มากมายเช่นดรโจดิสเวนซ่าดรแอนดรูฮิเบอร์แมนเล่มนี้เป็นแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์แอด s i o p p a e s n ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บบาทเท่านั้นครับ